สวัสดีครับก็มาอยู่เกม Roblox Map Sword Warrior นะครับผมท็อปสอนแห่ง Channel G2 Gian ก็จะพามาทัวร์แมปนี้นะครับแมปนี้ก็มีการอัปเดตล่าสุดนะครับเป็นเวอร์ชั่น 2.1.9a นะครับต้องขอขอบคุณน้องที่มีคอมเมนต์บอกนะครับมีอะไรเข้ามาบ้างครับก็นี่เลยครับกลับเอามาขายแล้วนะครับกลับนำมาเอามาขายก็คือไททันอัปเกรดเทสคาเมล่าแมนนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับนี่ฮีโร่นะครับตัวนี้นะครับใครที่ยังไม่มีและไม่ทันเล่นกิจกรรมในสมัยก่อนนะครับต้องพูดสมัยก่อนหรือเปล่าในประมาณ 3-4 เดือนหรือ 4-5 เดือนที่แล้วครับผมไม่แน่ใจครับถ้าใครยังไม่มีตัวนี้นะครับเนี่ยมาเล่นกิจกรรมนี้แล้วก็เก็บสะสมแต้มเอามาแลกได้ครับผมไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่นะครับนี่ดูแต้มผมนะครับเห็นไหมแสน 34,600เท่าไหร่วะนี่600นะครับเนี่ยครับผมมีแต้มนี้ผมก็ไม่ได้แลกนะครับเนื่องจากว่าผมได้มีหมดแล้วนะครับฮีโร่นะครับส่วนพวกด่านผมก็ไม่ได้แลกมานะครับเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนมาทำไมนะครับนี่ครับเนี่ยแล้วก็มีด่านครับที่เข้ามาใหม่นอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับแต่ปกติอะแต้มเยอะๆอย่างเงี้ยผมจะแลกคูณ2มานะครับแต่ด้วยที่ว่าผมรอฮีโร่เดาผิดนะครับก็คือไททันดิวแมนยังไม่เอามานะครับไม่รู้จะเอามาหรือเปล่านะครับก็แบบดองไว้อะแต่ปรากฏว่าไปมีกิจกรรมใหม่ที่จะเข้ามานะครับเดี๋ยวผมก็จะอธิบายทีหลังครับมาขอสรุปนี้ก่อนครับก็คือช่างภาพไททันนะครับก็คือไททันอัปเกรดคาเมล่าแมนเอาเข้ามานะครับใครที่ยังไม่มีนะครับมาเล่นกิจกรรมนี้แล้วก็เอามาแลกได้ครับนี่ครับก็คือการอัปเดตเวอร์ชั่น 2.1.9a ครับที่เข้ามาก็มีประมาณนี้ครับนี้นะครับไม่ได้มีอะไรอัปเดตใหม่เข้ามามากนะครับตอนนี้เฮ้ยเข้ามาไม่ใช่เข้ามามากหมายถึงเข้ามาใหญ่ๆนะครับยังไม่มีอัปเดตใหญ่ครับอัปเดตใหญ่น่าจะเป็นกิจกรรมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายทีหลังนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยตอนนี้ก็หลักๆเลยนะครับเวลาผมเข้ามาแมปนี้ใช่ไหมครับผมก็จะมาทิ้งเอากุญแจเนี่ยครับจากร้านค้าแล้วก็เอากุญแจตัวนี้นะครับมันจะรีทุก1สัปดาห์นะครับทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยครับผมมากดเอาอย่างเงี้ยครับยังไม่ได้มีเวลาลงหอเลยนะครับเพราะว่าผมก็ได้ทำการไปเล่นแบบอื่นนะครับนี่ครับมันก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากครับแบบสวอร์มริเออร์ตอนนี้นะครับส่วนที่ใครที่จะมาเล่นใหม่ต้องรู้ก่อนนะครับว่าแบบนี้เป็นแบบ PVE นะครับแล้วก็แบบมันค่อนข้างใช้เวลานะครับต่อให้เราเป็นเทพทูซื้อตัวนี้นะครับเดี๋ยวมันยังไม่หายเลยนี่ครับตัวเดี๋ยวไหนนะเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูตัวข้างบนนะครับเนี่ยต่อบังเอ้ยยังไม่หายโอ้เขาก็ยังไม่แก้นะครับระหว่างแบบที่เขาเรียกอะไรล่ะไอคอนไม่ใช่ไอคอนที่แสดงป๊อปอัพอ่ะแทนที่จะน่าจะเป็นบังนะครับเห็นไหมมันยังค้างอยู่เนี่ยอันนี้เขาไม่แก้ตั้งนานแล้วครับเนี่ยคนทำเนี่ยหรือทีมงานทำมันค้างนานมากครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมอธิบายต่อนะครับสำหรับคนที่เข้ามาเล่นใหม่นะครับแบบนี้เป็นแบบ PVE ขอย้ำ PVE นะครับแล้วก็แบบต้องเก็บไปเรื่อยๆครับใครที่ไม่เติมก็จะไปช้าหน่อยครับมันก็จะไปเรื่อยๆนะครับต่อให้เราเติมระดับแม็กยังไงมันก็ต้องปล่อย AI ไว้อยู่ดีนะครับนี่ครับมันถึงจะโอ้โหไม่มาเลยมันถึงจะแบบไปเรื่อยๆนะครับแต่คนที่เร็วที่สุดถ้าแบบฝรั่งที่ผมไปคุยกับเขามานะครับเขาแบบเก็บเร็วๆเดี๋ยวโอ้โหเขาแบบยัดคูณ2นะครับแล้วเขาก็เติมหมดอ่ะนี่ครับแล้วก็เดี๋ยวผมสาธิตให้ดูอันนี้ไม่เด้งกลับนะครับเออมาต่อครับแล้วก็เขาบอกว่าเขานี่ซื้อดาบตัวนี้นะครับแบบสมมติมันอัปเดตใหญ่มาเข้ามาใช่ไหมครับแล้วก็แบบสมมติแผนที่โลก10 11 12 13มาอย่างเงี้ยเขาก็จะซื้อดาบตัวนี้มานะครับพวกดาบที่วางไว้เท่ๆอย่างเงี้ยครับของแต่ละแมปเนี่ยจะมีประจำทุกแมปนะครับเขาก็จะซื้อแล้วก็ไปรวมเป็นเหมือนตีบวกครับ2ดาว3ดาว4ดาว5ดาวนะครับเนี่ยที่เขาโหดกันนะครับที่แบบว่าสายโคตรเปอ่ะต้องพูดแบบต้องบอกว่าโคตรเปครับเนี่ยเขาบอกผมอย่างนี้ว่าเขาแบบตีอัปเกรดดาวเนี่ยทำให้เขาแบบผ่านไวนะครับแต่เขาเล่นไปเรื่อยเขาก็เบื่อครับนี่ครับนี่คือก็ได้คุยอาทิตย์2อาทิตย์ที่แล้วจำชื่อเขาไม่ได้กันโอ้โหครับปีกันเลยเซ็ตครบหมดนี่ครับก็คือผมเล่าให้ฟังเฉยว่าถ้าใครเข้ามาเล่นแบบนี้ก็ต้องแบบเล่นเรื่อยๆเอานะครับต่อให้เติมก็ต้องแบบปล่อย AI ไว้ครับมันถึงจะเก่งครับเพราะว่าเกมนี้คือเกมเก็บเวลนี่ครับเห็นไหมผมก็เล่นมากี่เดือนแล้วเนี่ย
ีนึงเปล่ายังไม่ถึงปีนะครับก็เลเวล985เองเพิ่งจะมาเติมช่วงกลางๆนะครับช่วงแรกๆคือไม่เติมเลยคือเล่นแบบสายฟรีเลยครับฮีโร่มีตัวเดียวแล้วค่อยแบบเติมฮีโร่เป็น2ตัวครับแล้วแบบค่อยๆเก็บไปครับเนี่ยครับไม่ได้มีพวกฮีโร่ตัวนี้เลยครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอแบบไม่ได้สรุปอะไรมากนะครับก็คือมาคุยให้ฟังนะครับเนี่ยโอ้ยบังเออปิดได้สักทีนี่ครับเนี่ยเริ่มแรกผมเล่นนี่ผมเติมนี่ก่อนครับจากนั้นพวกนี้ผมยังไม่ได้เติมนะผมก็เล่นไป 4-5 เดือนไปต่อไปครับผมก็ค่อยเติมไอ้ VP นี่ทีหลังเลยครับเดี๋ยวผมนึกก่อนแล้วก็อ๋อตีเร็วผมมาเติมตีเร็วทีหลังตัวนี้ไม่น่าเติมนะครับเพราะว่ามันเร็วกว่ากันไม่เท่าไหร่ครับไอ้ซูเปอร์ออโต้ไฟนะครับนี่ครับแล้วก็มาคาร์ฟเลยครับคาร์ฟเพิ่งจะมาเติม 2-3 เดือนหลังจากที่เติมฮีโร่นะครับเพื่ออัปเกรดอาวุธให้ดูนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับอันนี้ก็มาเติมช่วงลดนะครับในช่วงแบบควิกอัปเกรดฮีโร่อัปเกรดก็คือเวลาเราจบเวฟแต่ละคืนนะครับมันจะให้ค่าประสบการณ์คูณ2ครับไม่รู้คูณเท่าไหร่ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันขึ้นเร็วมากครับมันจะมาช้าช่วงเลเวลฮีโร่60นะครับนี่ครับก็จะคุยคร่าวๆให้ฟังประมาณนี้นะครับไปเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่ากิจกรรมใหม่จะเป็นยังไงนะครับที่จะเข้ามาอีก4วันนะครับนี่ดวงจันทร์ตัวนี้ดวงจันทร์ผมเพิ่งสังเกตนะครับดวงจันทร์มาเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับนี่ครับกิจกรรมใหม่ที่ได้เข้ามาครับน่าจะเป็นตัวละครจากเกมฮอนไคอิมแพค3นะครับถ้าออกเสียงไม่ถูกขออภัยนะครับนี่ครับผมก็ได้แบบไปแคปรูปจากวิดีโอของผู้พัฒนามานะครับเขาก็ลงนำมาลงให้ดูนะครับผมก็ยังไม่รู้ว่าจะมาออกเป็นแนวไหนนะครับนี่ครับก็เดี๋ยวคอยดูติดตามกันอีกทีนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับกิจกรรมใหม่ที่จะเข้ามานะครับก็สรุปเลยนะครับเวอร์ชั่น 2.1.9a นะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับก็คือนำนี่ครับตัวที่อยู่ข้างผมไททันคาเมล่าแมนเข้ามาแล้วครับใครที่พลาดไปในกิจกรรมสมัยนู้นสมัยเก่านะครับไม่เกิน1ปีหรอก 5-6 เดือนที่แล้วครับผมเดาเนี่ยสามารถมาเล่นกิจกรรมนี้ได้นะครับนี่เก็บครบแต้มตามที่เงื่อนไขครับผมก็ยังไม่รู้นะว่าต้องใช้แต้มเท่าไหร่ในการแลกมานะผมเดาน่าจะไม่เกิน 40,000 มั้งครับเนี่ยเดานะครับก็พอเราได้แต้มครบใช่ไหมครับก็แลกมาเลยครับก็จะเป็นช่างภาพไททันแบบนี้นะครับนี่ครับตัวข้างผมนี่ครับนี่สุดเท่นะครับเดี๋ยวไปดูสเตตัสก่อนนะครับผมก็ลืมแล้วว่าไททันคาเมล่าแมนเขาให้อะไรนะอ๋อนี่ครับให้เลือดนะครับถ้าเราเก็บเลเวลไปเรื่อยๆครับโบนัสสเตตัสให้ตัวเรานะครับเนี่ยก็จะให้เลือดนะครับถ้าเอาออกมาใช้ก็จะเพิ่มพลังโจมตีนะครับตามเลเวลนะครับผม51นะครับก็บวกให้51ครับแล้วก็บวกเลือดให้51นี่นะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการอัปเดต 2.1.9 ครับไม่มีอะไรมากครับแล้วก็อีเวนต์ใหม่ครับที่จะเข้ามานะครับนี่ครับฮอนไคอิมแพค3นะครับผมไม่รู้ว่าตัวละครเขาชื่ออะไรนะไม่รู้จริงครับอันนี้คือไม่รู้ข้อมูลนะครับได้แต่แบบเห็นวิดีโอของผู้พัฒนานะครับที่เขาแบบอัปเดตลงนะครับก็ไม่รู้ว่ากิจกรรมเป็นแนวไหนนะครับโอ้ก็ตอนนี้กำลังจะส่องดวงจันทร์นะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับแมปสกายเอ้ยไม่ใช่พูดผิดแมปสปอตวะนี่ชื่อตัวเอสเหมือนกันนี่ครับเนี่ยเวอร์ชั่น 2.1.9 นะ A นะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับถ้าสนุกและชอบใจอย่าลืมกด Subscribe กดถูกใจและกดกระดิ่งด้วยนะครับ